ก็เมื่อวานนี้ปรากฏว่าเกือบเลยครับบังเอิญเนี่ยเราผมก็นั่งผมก็ไม่เห็นนะแต่หนึ่งแก่นเขาขับไปโดยเขาแวบเขาเห็นเอ้ยนี่ใช่หรือเปล่าถอยหลังมาดูวัดบางพูจริงๆฮะทางเข้าไม่ได้เป็นอลังการอะไรมากนะครับใช่ไหมเป็นทางเข้าคือทางชาวบ้านนี่แหละยังไม่มีคอนกรีตแล้วไม่มีคอนกรีตเป็นถนนธรรมดาเป็นถนนดินเหมือนที่วิ่งถนนเรียบคลองไปนะครับแล้วมีถนนแยกซ้ายเข้าไปฮะและป้ายวัดบางพูก็อยู่ในซุ้มไม้นะฮะไม่สังเกตไม่เห็นเป็นธรรมชาติจริงๆฮะกลัวป้ายร้อนมั้ยครับวิ่งเข้าไปอ้าวก็เลยได้ไปคุยกับหลวงพ่อครับหลวงพ่อคุยกับท่านก็ไปดูถ่ายภาพถ่ายแล้วเอาละผมว่าสักวันหนึ่งนะผมว่าจะชวนเชิญพี่น้องที่เป็นแฟนรายการเราเนี่ยครับไปอะไรทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าทอดกฐินคือที่มองดูนี่หมายความว่าอะไรน่าจะไปพัฒนาช่วยท่านหน่อยท่านอยู่องค์เดียวคุณคิดเอาถ้าเป็นคุณคิดแล้วอยู่มาเท่าไหร่นะ10กว่าปี17ปีแล้ววัดบางพูเนี่ยพอเริ่มเป็นวัดโดยยุคตอนนั้นยุคชวนหนึ่งครับท่านก็ถูกกำหนดให้มาอยู่ที่วัดนี้เลยพัฒนาใช่ไหมหักร้างทั้งแต่ก่อนนั้นเป็นที่พักของพระก่อนที่พักสงฆ์ก่อนเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์มาก่อนฮะจนกระทั่งได้จดทะเบียนเป็นวัดก็ท่านเป็นองค์แรกที่ได้มาดูแลตอนนั้นอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดพิจิตรครับอำเภอบางบุญนาจังหวัดพิจิตรครับเดี๋ยวนี้มันมีข้อถามความในใจท่านว่าเดี๋ยวลองดูจากดูเทปไหมถ่ายทีนึงไม่ออกบอกว่ามีนักร้องนักมวยเนี่ยมันมีสามนักที่ท่านพูดนักร้องนักมวยเป็นนักร้องดีหรือเป็นนักมวยดีสุดท้ายเป็นนักบวชหรือไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักมวยหมายความมีทางสามแพร่งให้ท่านเลือกให้เลือกในชีวิตท่านแสดงว่าชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงเหมือนกับจะเป็นนักร้องได้สบายแต่เมื่อก่อนให้ร้องแสนสังเมืองสุรินทร์ก็ร้องไม่ได้แล้วก็มีหน้าที่ท่านบวชแล้วก็นักมวยก็ชอบพัดอ๋อที่ควบจีนถ้าไม่ใช่พระท่านก็ร้องเพลงได้ใช่ไหมใช่ครับพระท่านชอบไหมเมื่อเป็นพระแต่ร้องไม่ได้แล้วท่านเลยก็อ้าวเป็นพระจะร้องได้ไงแล้วท่านก็มีที่ท่านชอบอ่ะแล้วมานักมวยฮะแล้วผลที่สุดตัดสินใจไปนักบวชดีกว่าไม่เจ็บตัวดีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านที่โฟนอินเข้ามาแสดงตัวหลายครั้งเนี่ยหลายท่านเป็นสมาชิกของสภาเนี่ยได้ดีกว่าสภาขี้หมาอยู่ตอนนี้ เขาเรียกสภาเสื่อมเกียรติสภาไม่มีสมอง สภาที่มันรับใช้ตามใบสั่งจนไม่สนใจชาติบ้านเมืองแล้วคิดดูอ่ะคนเราจะบอกว่าชาวบ้านไม่มีความเข้าใจได้ยังไงในเมื่อสมาชิกเขาแสดงตัวเป็นเจ้าของประเทศแล้วนะเขาบอกคุณจะมารับใช้บ้านเมืองเนี่ยคุณสอบเปล่าคุณได้สอบมาไหมท่านคุณได้มีความรู้ความสามารถอะไรบ้างแล้วคุณได้มาเป็นแล้วคุณได้มีการอบรมคุณธรรมอะไรไหมประเภทเพื่อจะได้มีคุณงามความดีประเภทคนไทยหลายคนปรามาสสุปมาศดูถูกเหยียดยามดูหมิ่นดูแค้นเป็นต้นนี่ครับหาว่าพี่น้องประชาชนไม่รู้การเมืองเมื่อวานมีคนโทรศัพท์เข้ามาถึงผมเป็นผู้หญิงนะท่านว่าท่านอยู่จังหวัดเชียงรายครับท่านบอกว่าอย่างนี้ไปงานไหนก็ตามปัจจุบันนี่มันก็มีการเชิญบัตรเชิญนะไปงานนี่สังเกตท่านว่านะท่านสังเกตบัตรเชิญพิมพ์ว่าไงให้ละเอียดหน่อยต้องขนาดนี่แค่โทรศัพท์นั่นแหละเห็นบัตรเชิญเลยแค่โทรศัพท์ครับไม่ต้องขนาดต้องให้รู้ว่าพยานน้อยชมตลาดก็คือท่านบอกว่าอย่างนี้เวลาไปนั่งนี่นะพวกหัวโจกเสื้อแดงมันก็จะมักเสียงดังใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เป็นพวกเสื้อดังก็วายเสียงดังอะนะอยากจะไปนั่งตามโต๊ะต่างๆเขาเห็นกับตาเขาเองนะไอคนนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตทีเดียวในเชียงรายเขาดีใจมากเขาไปนั่งโต๊ะและเสื้อแดงมานั่งด้วยเพื่อกระข้าบอกว่าไม่ใช่ที่ของคุณไปนั่งโน่นไล่เลยที่ดีพี่เอาเสื้อแดงโอ้ยเขาดีใจมากเลยนะเอออย่างนี้ผมว่าดีนะสั่งสอนโดยสังคมซึ่งคือสรุปได้ข้อความว่าพี่น้องประชาชนคนเชียงรายนี่ชักรังเกียจเขาไม่เอาพวกไอ้กเรกาล่าเสื้อแดงพอมันไปเสร็จนะทีนี้เขามาด่าเลยถึงจะมันเผาสารกลางมุกดาหารเผาสารกลางอุบลมันก็เก็บภาษีคนเชียงรายเนี่ยไปสร้างใช่ถูกต้องถูกต้องนี่คือคนเชียงรายนะแล้ววันก่อนหน้านั้นอีกเมื่อวานเอาวันก่อนนี่มีการเรียกหัวคะแนนหน่อยครับแล้วไอ้แมวโฟนอินเขาใช้คำว่าไอ้แมวโฟนอินเลยนะ
ไอ้แมวคือทักษิณเรียกหัวคะแนนมาแต่แค่ไอ้แมวนี่ผมเข้าใจแล้วนะครับท่านไม่ต้องขยายกันแขกก็อยู่2คนระหว่างเดี๋ยวจะซ้ำซ้อนต้องให้ท่านประธานวินิจฉัยกับเจ้าแมวครับครับปรากฏว่าไอ้แมวก็เจ้าแมวคนละคนป่ะตัวเดียวกันอ๋อครับมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวนี่ภาษาเชียงรายนะสิ่งที่เขากระเลยกันนี่เป็นอย่างนี้เขาคัดคนมาส่วนใหญ่เป็นแต่คนแก่มาผู้สูงอายุมาหมู่บ้านละ5คน8คนเป็นหัวคะแนนเลยมาฟังแล้วก็มีการคุยกันภายในปรากฏว่าแค่คอมพิวเตอร์ไม่รู้เป็นอะไรมันก็เสียโทรศัพท์ก็เสียไฟฟ้าก็ดับเขาก็เลยลือกันว่าสงสัยเป็นลางสังหรณ์ ไอ้มีไอ้ยงยุทธตอบตรงอีกไงแกเขาจะลงเขาจะลงมีไอ้ยงยุทธครับเขาจะนายกอบจเพราะตอนนี้เกิดภาพหลอนคือพี่น้องปทุมโมเดลเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์แบบที่คาดไม่ถึงจนเกิดภาพหลอนตอนนี้หลอนทั่วประเทศเลยแล้วท่านเชื่อเถอะว่าอย่างเชียงรายอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าพี่น้องที่แม้จะรวมกลุ่มกันก็อาจจะสู้ยากเพราะว่าภาพหลอนจากปทุมเนี่ยมันทำให้ทุ่มไงครับไฟมันดับแล้วกรณีอย่างพี่น้องราชบุรีบางท่านเคยเล่าให้ฟังว่าอยู่ในกลุ่มตรงนั้นน่ะพอบอกว่าไม่รับเงินน่ะมันหมายหัวเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มอิทธิพลที่เขามีเขาเรียกอะไรอ่ะวางเครือข่ายอิทธิพลไว้หมดแล้วเนี่ยใครไปแสดงตัวไม่รับเงินเนี่ยมันหมายหัวเสร็จแล้วบอกว่าอยากมีชีวิตไหมเออใช่จริงครูฮะและรายการนี้อาจารย์ท่านประธานต้องบอกประชาชนว่าวันนี้เนี่ยฮะอย่าไปเชื่อคำขู่เมื่อความรู้สึกจากปทุมโมเดลเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปนี้มันจะเริ่มปทุมมากขึ้นทุ่มหนักเลยล่ะจากโมเดลปทุมนะจะกลายเป็นปทุมปทุมเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นมันจะต้องปทุมเพิ่มขึ้นทำไมพูดเมื่อกลับตาเห็นเลยนี่เชียงรายเป็นอย่างนี้มันทุ่มเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นวาทกรรมในการพูดแล้วขู่จะเพิ่มขึ้นแต่ก็หมาเห่าไปตองแห้งท่านประธานแต่ผมประท้วงนิดนึงก่อนเดี๋ยวกลับประท้วงผมไม่เข้าใจคำว่าหลับตามองเห็นเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆท่านประธานก็ต้องเรียนท่านสมาชิกว่าแสดงว่าเป็นคนจิตสว่างอ๋อจิตสว่างเห็นไปได้จิตสว่างเขาให้จินตนาการคืออย่างนี้นะตกลงล่ะหลังจากจะแก้คอมพิวเตอร์กว่าจะได้ไอ้แม่ฟอนดินมาได้นี่ครับคนที่มาเนี่ยได้รับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นคนละ300ครับเอาล่ะจบไปแต่ทีนี้ลือหนักก็คือมันจะตกตรงไหนทราบไหมในแต่ละหมู่บ้านนี่แกนหลักๆจะให้คนละ 1,500 แต่คนทั่วไปทุกหัวเรียกไม่เรียกไม่เกี่ยวเอาไปเลย500แต่ปรากฏว่ามันถึงคนผู้จะเรียกนี่แค่300อีก200มันหล่นไปไหนมันจะตกเพราะ200หล่นไปไหนนี่แหละค่าใช้จ่ายเขาก็เลยว่าถ้าอย่างนี้ก็จะเอาคนเก่านี่แหละอ้าวครับคนเก่ากลายเป็นถูกน้ำดีพินอ้าวก็ว่าดีกว่าไอ้แมวไว้อย่างนั้นอ้าวอันนั้นยังเลวร้ายน้อยกว่าพี่น้องผมที่ไปตกระกำลำบากอยู่กัมพูชานะคือพี่น้องผมเขาไปต้อนรับไอ้เลดอินปีนี่แหละแล้วมันไปกันเป็นคันรถอ่ะก็หวังว่าจะได้เงินไงไอ้คนเอาเงินไปเสร็จมันกลับก่อนแล้วมันทิ้งไว้เนี่ยจริงๆนะเออทิ้งให้ชาติพี่น้องไปรับมารับทีมันทิ้งเงินก็ไม่ได้เมื่อวานไม่รู้จะไปรับกับใครเนี่ยโอ้โวยวายเออเฮ้ยมารับหน่อยกลับไปได้แล้วทำไมก็มันเอาไปหมดเลยมันอมเขาบอกมันกลับเมืองไทยไปแล้วทักษิณจะแจ้งว่าอะไรเพราะไปครอบไอ้พวกนี้ไม่ได้เคคาเนี่ยนะพวกวัดก็เข้าไม่ได้เลยพวกนี้ครับท่านประธานผมต้องบอกคนที่ไปรับเงินพวกนี้เนี่ยจริงๆเป็นเงินบาปเอาหนีไปเลยใช่เป็นเงินบาปแล้วก็ไอ้คนที่ไปเนี่ยมันก็พยายามโชว์ตัวไงโชว์ตัวว่าโอ้โหเนี่ยมีคนมาสนับสนุนเยอะแล้วก็พากันไปหลายลำรถอ่ะแต่ตอนกลับอ่ะมันไม่ได้ดูอ่ะเพราะว่าถ้าเอากลับมามากเท่าไหร่มันก็มีส่วนเหลือน้อยใช่ไหมใช่เพราะเซตหนึ่งสามแสนเซตหนึ่งสองแสนแล้วแต่ว่าจะไปแสดงตัวเท่าไหร่ไงไปเท่าไหร่ใช่ไหมแต่นี่พอได้ปุ๊บก็สะบัดก้นแล้วไงคนไปบอกอ้าวแล้วที่ตกลงว่าจะไปที่ใครสำคัญไม่เท่าไหร่กลับบ้านไม่ได้นี่แหละคือเป้าหมายเขาจะเพียงว่าเป้าหมายไอ้คนที่จะไปรับสมอ้างเนี่ยพวกกะเรวราชภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกสะเก็ดตีนเมนคือแค่สะเก็ดไฟมันกระเด็นมาจากเมนเผาศพที่ใช้ฟืนสมัยก่อนแล้วสะเก็ดตีนเมนฮะท่านนั่นเองฮะไปแสดงตัวผมออกมาได้ยังผมโชคดีมากเลยนะครับได้ฟังภาษาแบบไม่รู้สึกสะเก็ดอะไรไหมสะเก็ดไม้แดงกับไม้แดงก็ไปรับสมัยออกมาจากกองฟอนสะเก็ดนะไม้ที่กระเด็นมากที่สุดคือไม้แดงกับไม้แดงเดี๋ยวไปเรื่องไม้นะเอามาสะเก็ดไฟไงเดี๋ยวก็ใช้เลื่อยปืนอ่ะก็ปรากฏว่าไปรับปะผมมาได้ร้อยผมมาได้150เอาไม้เห็นว่ามาได้ร้อยก็พาเข้าไปมันคือใบเสร็จรับเงิน
รับเงินเสร็จข้ามฝั่งโน้นเฮ้ยเดี๋ยวข้ามฝั่งจะจ่ายให้ปรากฏว่ามันได้เงินก็กลับเลยไอ้พวกนี้กลับไม่ได้โวยกันเต็มเลยฮะกลับบ้านไม่ได้ไม่รู้จะกลับบ้านต้องเดือดร้อนญาติโยมฮะไปรับกลับทำไมกลับไม่ได้ก็รถบัสหยุดรออยู่ก็เพื่อนไปแล้วไงพวกคือพวกกลับไปแล้วรถบัสไปแล้วรถบัสก็ไปแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ไปขึ้นกันตรงไหนมันหลายทีมไม่รู้ทีมใครจะไปนั่งคันอื่นก็นั่งไม่ได้ใช่ไหมนั่งไม่ได้อ้าวเพราะครับที่นั่งเต็มแล้วครับก็เหมือนเขาเต็มแล้วคุณเดินไปถึงก็บอกอ๋อรถนายอยู่โน่นไอ้คนมาก็อยู่เบอร์4อยู่โน่นเบอร์3อยู่โน่นมันชี้ไปงั้นฮะรถเสร็จตอนนี้ก็สตาร์ทออกไปเลยไปเลยไม่ใช่นัดไม่ใช่ของเขาไปแบบไม่ห่วงคนอื่นนะว่างั้นแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเกิดไปห่วงกันมากเนี่ย300,000จะเหลือเท่าไหร่ครับมันก็ไม่เหลืออะไรสิมันเหลือน้อยลงไงก็บอกก็แล้วแต่แกแล้วกันถือว่าค่อยมาขออภัยทีหลังโอ้ยลืมไปจริงๆขออภัยเขาหน้าว่ากันไม่จะว่าเขาก็ไปได้เพราะว่าแต่ละคนดูแลรถคันคนหนึ่งอะนะดูแลรถ5คันอย่างนี้ก็ดูแลไม่ต้องถึงใครก็คิดว่าคงใส่อยู่คันโน้นบ้างก็นี่แหละคันโน้นบ้างครับตัวนี้แหละแต่คนที่เขาติดหลงอยู่นั่นน่ะเขารู้สึกอย่างเดียวเลยเขาไม่ซับซ้อนเขาบอกเนี่ยมันเจตนาอมเงินอย่างนี้เลยไม่ต้องคิดอย่างอื่นแสดงว่าไปเจอครั้งเดียวไม่ได้ครั้งเดียวไม่ครั้งเดียวก็นี่เป็นเรื่องของอะไรอะไรบาปบาปเคราะห์ซ้ำกรรมซัดคุณทำอะไรด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจเห็นไหมฮะถูกลงโทษโดยที่คุณไม่รู้ตัวเห็นไหมฮะเป็นซะอย่างนี้คือถ้าไปก็ได้ความบริสุทธิ์ใจอย่างเมื่อวานเราไปที่อำเภอขลุงของคลองขลุงฮะถ้าขลุงนี่อยู่จันทบุรีใช่ถ้าคลองขลุงนี่อยู่กำแพงเพชรครับโยงแพงเพชรเห็นไหมฮะจำให้ดีนะไม่ใช่กำแพงดินนะกำแพงเพชรถ้าพระนัทที่คมนี่อยู่ชลบุรีทายาทโสธรแต่พัฒนาที่คมเนี่ยอยู่ลพบุรีแต่ทายาทโสธรอยู่ที่ยะโสธรเลยส่วนบ้านม้ากับพาชีเนี่ยอย่าจำผิดนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะถ้าแยกบ้านม้าอยู่หลังนี้ได้อยู่นู่นบ้านม้าเลยไปทางหัวหมากเราเรียกบ้านม้าชื่อสถานีบ้านม้าสโมสรม้าสโมสรคนรักม้าอยู่คลอง4ไม่ใช่เขาชื่อเลยว่าสถานีบ้านม้าส่วนพาชีเนี่ยอยู่ทางไปทางลพบุรีอยุธยานี่ใช่ไหมครับเอาคนละทางเลยนะคนละทางครับ ก็มีคนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดพอมาถึงบ้านพาชีเขาจะมาบ้านม้าเนี่ยญาติมาทำงานอยู่บ้านม้าพอถึงบ้านพาชีพับเขาบอกถึงแล้วล้มไอ้นั่นบอกไม่ใช่ไอ้นี่มันบ้านพาชีอันนี้ป่ะเฮ้ยพาชีกับม้าอันเดียวกันโอ้พาชีแปลว่าม้าเหรอครับเอาใช่ดิก็พาชีกีฬาบัตรยังจำได้ไหมครับเวลาคนโบราณเขาพูดเขาดันไปเอาคำเอาไปชื่อเล่นเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาชื่อเนี่ยไปแปลผมนึกว่าพวกบรรหารอะไรนะบรรหารนะเบ๊ดะศิลปะอาชาเบ๊ก็ม้าแต่นี่เขาไปเอาชื่อคำว่าพาชีกับม้าเนี่ยไปแปลคำว่าพาชีแปลว่าม้าไอคนนี้เรียนสูงหน่อยเฮ้ยมันโอ้ยบ้านม้ากับพาซีอันเดียวกันพาซีก็ม้าไงลงแล้วก็นี่นะเดินนับบ้านตามหาญาติไปเจอปรากฏว่ามันอยู่คนละที่บ้านม้ามันอยู่ทางนี้ครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นชื่อคือชื่อนะอย่าไปแปลงครับครับครับใช่เพราะการจอดถึงที่ของท่านเมื่อวานเนี่ยชัดเจนแล้วเหรอว่าสมาชิกสภาประชาชนครับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคนละสภากันสภาที่สภาประชาชนเนี่ยเป็นสมาชิกจริงๆครับเกิดในแผ่นดินไทยจะไปลาออกจากแผ่นดินไทยก็ไม่ได้อ๋อแต่สภาผู้แทนราษฎรน่ะมันสภาขี้หมา มีหนังสือพิมพ์เขียนมาโพสต์ทูเดย์เขาเขียนสภาผู้เสื่อมเกียรติอันนี้ภาษาอันนี้เรื่องจริงนะภาษาโพสต์ทูเดย์นะคำว่าเสื่อมเกียรตินี่ก็ผู้เสื่อมเกียรติให้เกียรติพอสมควรแล้วนะใช้คำนั้นแล้วในการพูดถึงท่านผู้แทนที่เสื่อมเกียรติเนี่ยพี่น้องที่เป็นสมาชิกสภาประชาชนเนี่ยนะท่านก็เรียกท่านกับทุกคำนะใช่ว่าท่านควรจะพิจารณาตัวเองนะแล้วพิจารณาตัวเองนี่ต้องให้ไปฆ่าตัวตายไหมงั้นคนไม่มีคุณงามความดีมากพอที่จะไปทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาตัวเองว่าคุณเข้าไปแล้วคุณทำอะไรเขาจ้างคุณมาขับรถเนี่ยคุณขับรถได้หรือเปล่าเขาจ้างคุณไปร้องเพลงเนี่ยคุณร้องเพลงได้ไหมนี่ถ้าแบ็คถ้าบกมาถ้าบกมาสภาเนี่ยนะมันไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่มันเสื่อมเท่ากับยุคนี้แล้วล่ะครับแต่ที่น่าเศร้าใจประชาชนบางส่วนก็ได้ฟังทีวีใช่ไหมล่ะครับฟังสสสวแถลงข่าวใครจะช่วยน้ำท่วมเอามาบริจาคที่สภาได้ปวกขึ้นปรากฏว่าปวกก็กินไม่ได้เพราะเป็นพลาสติกมันไม่ได้สนใจอะไรเลยพี่น้องเอาไปบริจาคมันก็ทิ้งไว้ที่นั่น